ตามผมนะเพราะว่าคือผมไปรายละเอียดตรงนี้เป็นนามธรรมที่พวกคุณจะหลุดเราก็จะผมเองผมไม่จะพยายามไม่อ่านเพราะผมคิดตรงนี้ก็ไม่จำเป็นด้วยเอาง่ายๆนะถ้าผมพูดให้ง่ายให้ง่ายไม่ใช่เพื่อดูถูกผู้ฟังแต่เพื่อประหยัดเวลาแล้วเพียงแค่เพื่อติดประเด็นจุดประเด็นพวกเราคิดเอาในคอนเซ็ปต์อย่างพวกเรายิ่งผ่านการศึกษามหาวิทยาลัยในระบบตะวันตกพวกเราอยู่กับมหาวิทยาลัยที่มีเชื้อมูลของตะวันตกนี่เยอะเราคิดว่าสัจจะเนี่ยหรือความจริงขั้นสุดท้ายเนี่ยคิดถึงทางฟิสิกส์หรือทางวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันทางฟิสิกส์ทางวิทยาศาสตร์แต่ความจริงสุดท้ายยังไปไม่ถึงใช่ไหมฮะการค้นคว้าวิจัยนี่มาให้รู้ขึ้นเรื่อยๆรู้ขึ้นเรื่อยๆรู้ขึ้นเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราจะได้รู้ถึงที่สุดนักประวัติศาสตร์บอกว่าอดีตเนี่ยมันมีเยอะหมดมันมีจิ๊กซอว์เต็มไปหมดเราต้องรู้จิ๊กซอว์ทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเพื่อว่าสักวันหนึ่งจะต่อจิ๊กซอว์ครบทั้งแผ่นพุทธบอกว่าสัจจะพบไปเรียบร้อยแล้วจริงป่ะอากาลิโกอากาลิโกไม่ได้แปลว่ายังอยู่ข้างหน้าอากาลิโกแปลว่าอยู่โน่น2500ปีก่อนและยังอากาลิโกจนทุกวันนี้สัจจะเจอแล้วนานแล้วแต่เราทั้งหลายในปัจจุบันบุญไม่ถึงจึงไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้ต่างกันใช่ไหมฮะสัจจะอยู่โน่นเราทั้งหลายเก่งยังไงในห้องนี้เป็นศาสตราจารย์หมดคุณก็ยังไม่ถึงทรูธอยู่ดีอ่ะกับวิญญาณนี้สัจจะพบเรียบร้อยเป็นอากาลิโกเราทั้งหลายในห้องนี้ศาสตราจารย์ก็เถอะบุญไม่ถึงจึงไม่บรรลุต่างกันนะผมยกตัวอย่างข้อนี้แค่ตั้งต้นแล้วทิ้งไว้แค่นี้เรื่องเกี่ยวกับทรูธนั่นหมายว่าในภาษาอังกฤษที่เรียกว่าทรูธและเรียลิตี้แล้วแปลเป็นไทยว่าสัจจะความเป็นจริงเนี่ยในคอนเซ็ปต์พุทธเนี่ยการแปลสัจจะในคำว่าสัจจะพุทธบาลีใช้คำว่าสัจจะหรือเปล่าใช้นะสัจจะจะเป็นคำบาลีใช่แต่คำที่เขาใช้มากกว่านั้นคือคำว่าธรรมะธรรมะไม่สามารถแยกออกเป็นทรูธกับเรียลิตี้ได้นะแต่ธรรมะมีเกรดหรือมีขั้นตามแต่ระดับบุญที่เราสามารถจะเข้าถึงธรรมะมีอันเดียวแต่เรารู้ธรรมะได้ในดีกรีที่ต่างกันตามบุญบารมีและความสามารถของเราที่บรรลุแต่ธรรมะมีหนึ่งเดียวมีอันเดียวแต่ฝรั่งนี่มีทรูธกับเรียลิตี้ที่แยกกันและพยายามจะให้คำจำกัดความคุณลองคิดดูนะลองคิดดูที่ผมยกเรื่องนี้เพื่ออะไรระบบกฎหมายทั้งหลายมันต้องอยู่กับเรื่องความจริงใช่ไหมฮะผมถามว่าระบบกฎหมายไทยจะเอาความจริงอันไหนฮะหมายความว่าระบบกฎหมายไทยเป็นระบบกฎหมายสมัยใหม่แต่ถามว่าสังคมไทยเนี่ยคอนเซปต์เรื่องความจริงแบบพุทธเนี่ยสัจจะหรือธรรมะแบบพุทธเนี่ยหายไปหมดแล้วยังต่อไปนักประวัติศาสตร์คือไม่มีอะไรในอดีตที่หายไปหมดอย่างรวดเร็วหรอกบ่อยครั้งมันอยู่กับเราโดยเราไม่รู้ตัวถ้าเป็นอย่างนั้นผมไม่สรุปก็ได้พอเอาแค่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าคนที่อยู่ในวงการและกระบวนการกฎหมายหมิ่นก็เถอะกฎหมายหมิ่นประมาทก็เถอะอย่าลืมว่าเมื่อกี้ผมลืมพูดไปประเด็นหนึ่งคือว่าเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยเป็นเรื่องพิสูจน์ยากจังเลยใช่ไหมฮะหมิ่นประมาทต้องพิสูจน์กันด้วยอะไรฮะมีสองอย่างที่ต้องพิสูจน์กันหนึ่งก็คือพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงนี่พูดแบบตามตรรกะนะถ้าจริงต่อให้คำกล่าวนั้นเป็นการให้เกิดความเสียหายคนคนนั้นก็ไม่ผิดนะฮะอันที่สองเสียหายไหมเสียหายมากขนาดไหนเช่น public figure เสียหายขนาดนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่ public figure แค่นี้เสียหายถือว่าผิดเพราะ public figure ควรจะต้องเจอความเสียหายถูกตรวจสอบมากกว่าคนที่ไม่ใช่ public figure อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพิสูจน์ความจริงกับพิสูจน์ระดับความเสียหายนี่เป็นหลักกฎหมายหมิ่นโดยทั่วกฎหมายหมิ่นประมาทโดยทั่วไปถามว่าเมื่อมาอยู่ในสังคมไทยเมื่อมาอยู่ในสองอย่างนี้พิสูจน์ลำบากแล้วนะการพิสูจน์ระดับความเสียหายเงี้ยพิสูจน์ยังไงศาลก็ต้องถามเชิญพยานคนที่1คุณฟังข้อความนี้แล้วคุณรู้สึกว่าจำเลยถูกละเมิดหรือไม่ถามคนที่สองคุณฟังข้อความนี้จำเลยถูกละเมิดหรือไม่มันไม่มีวิธีพิสูจน์อื่นนะนี่พูดถึงในระบบสากลนะฮะไม่มีวิธีพิสูจน์อื่นยิ่งระบบลูกขุนยิ่งต้องแล้วใหญ่เลยคือต้องเล่าพยานมาสุดท้ายลูกขุนต้องนั่งฟังลูกขุนต้องถามใจตัวเองว่าตกลงเราฟังแล้วนี่มันละเมิดหรือไม่ละเมิดเพื่อจะตัดสินว่าเกิดการหมิ่นประมาทหรือไม่นะฮะแม้ดีกรีที่บอกว่าถ้าเป็นจริงก็เพราะไม่ผิดเมื่อกี้ผมพูดง่ายๆในโลกนี้หลักสองอย่างนั้นคือพิสูจน์ความจริงกับพิสูจน์ระดับของการละเมิดเนี่ยปะปนกันอยู่ตลอดเวลามีสองเกณฑ์
ในการพิจารณากฎหมายหมิ่นประมาทสิ่งที่เดฟเสนอก็คือว่าในกรณีสังคมไทยเนี่ยในเมื่อรัฐในภาวะปกติในภาวะไม่ปกติที่กลายเป็นปกติเนี่ยกลายเป็นผู้มีอำนาจที่ unquestionable ห้ามโต้แย้งแปลว่าความจริงไม่ต้องมีการพิสูจน์เขาพิสูจน์อย่างเดียวคือละเมิดหรือไม่กฎหมายหมิ่นเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดไม่มีการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ใช่ไหมไม่มีการพิสูจน์ว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่เขียนนั้นจริงหรือไม่พิสูจน์อย่างเดียวคือระดับของการละเมิดแทนพิสูจน์ระดับการละเมิดโดยที่ตัวผู้ถูกละเมิดไม่สามารถมาบอกเองด้วยซ้ำไปเป็นการเดาว่าผู้ถูกละเมิดถูกละเมิดขนาดไหนเป็นการเดาว่าประชาชนทั่วไปนะฮะถูกกระทบความรู้สึกนี่ครับตัดสินคดีอาโกงใช่ไหมฮะต้องประชาชนทั่วไปเลยนะแล้วต้องเดาด้วยนะเพราะศาลไม่สามารถเอาคน60กว่าล้านคนเนี่ยมาถามทีละคนอย่างน้อยศาลก็ไม่เคยถามผมใช่ไหมฮะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดศาลเนี่ยเรียกผิดคนหรือต้องบอกถูกคนแล้วบอกว่าผมไม่รู้สึกศาลจะโหวตไหมว่าคนที่เรียกมา10คนเนี่ย9ชนะ1 8ชนะ2 6ชนะ4ไม่มีบรรทัดฐานใดๆในเรื่องเช่นนี้ทั้งสิ้นจึงเป็นการใช้เกณฑ์กฎหมายหมิ่นประมาทในภาวะไม่ปกติที่ทำให้กลายเป็นปกติผมกลับมาเรื่องพุทธในสังคมเราเนี่ยมีการใช้ความหมายของคำว่าจริงไม่จริงเนี่ยที่กำกวมปะปนกันจนหน้าปวดหัวเนี่ยโดยที่เราไม่เคยสะสางแต่อันนี้ไม่ใช่พูดเพื่อใช้สะสางนะเพราะผมเชื่อว่าสะสางไม่ได้สะสางไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือกรุณาaware ระหนักแล้วอย่าจับใครเข้าคุกง่ายๆผมจะยกตัวอย่างให้ฟังและนี่คือหัวข้อเดิมที่ผมตั้งใจว่าจะพูดแต่ว่าตลกมาอยู่ในนี้แค่นี้แล้วกันคุณว่าพระไทยเนี่ยเล่นกีตาร์มั้ยแต่ว่ากองเซนเซอร์เขาบอกพระไทยไม่เล่นกีตาร์รู้ใช่ไหมเคสอะไรใช่ไหมฮะเพราะนั้นเมื่อหนังคุณพิชาติพงศ์มีพระเล่นกีตาร์จึงต้องตัดฉากนั้นออกอะไรคือ justification ที่ตัดฉากนั้นออก justification กองเซเซอร์คือเพราะพระไทยไม่เล่นกีตาร์เมื่อกี้ผมถามว่าพระไทยเล่นกีตาร์ไหมพวกคุณบอกว่าใช่คุณคิดว่ากองเซนเซอร์ผิดเหรอที่บอกพระไทยไม่เล่นกีตาร์ตัวอย่างที่สองคิดไปก่อนนะในหนังเรื่องเดียวกันมีภาพหมอรู้ใช่ไหมฮะขออนุญาตใช้เพื่อไม่ให้ประเจิดประเจอเดี๋ยวจะไม่ได้โดนข้อหามินเลยโดนข้อหาอนาจารหมอไทยเนี่ยเกิดของเซ็กซ์ขึ้นมาเกิดอิเล็กชันถูกตัดออกนะฉากนั้นถูกตัดออกผมถามจริงๆหมอไทยเนี่ยไม่มีความรู้สึกทางเพศหรือเปล่าฮะคุณว่าหมอไทยมีความรู้สึกทางเพศไหมคุณว่าหมอไทยเนี่ยเคยเกิดอิเล็กชันไหมแต่กองเซ็นเซอร์เขาบอกว่าหมอเนี่ยไม่ควรมีภาพเกิดอิเล็กชันคุณคิดว่ากองเซ็นเซอร์เขาผิดเหรอตกลงเรากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยคิดซะผมให้ตัวอย่างที่สามและเดี๋ยวคุณอาจจะนึกว่าสองอย่างของตัวอย่างแรกเนี่ยเอาเข้าจริงเขากำลังพูดถึงความเป็นจริงคนละชนิดกันผมให้หินหน่อยหนึ่งตัวอย่างที่สามเมื่อปี15-16 ปีมาแล้วอาจารย์ภาสุขกับอาจารย์สังสิทธิ์วิทย์พิริยะรังสรรค์เคยทำวิจัยร่วมกันชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการคอร์รัปชันของตำรวจเราก็ได้ข้อสรุปว่าคอร์รัปชันเนี่ยเต็มไปหมดตำรวจประท้วงไม่ใช่แค่อธิบดีประท้วงเดียวนะตำรวจโอ้โหฮือฮาผมจำไม่ได้ถึงขนาดตบเท้าประท้วงไหมคิดว่าไม่ถึงแต่แค่ว่าไม่ใช่เพียงแค่ตำรวจผู้ใหญ่บางคนออกมาให้ความเห็นเกิดกระแสความไม่พอใจวงการตำรวจผมก็ไม่รู้อีกแล้วนะว่าพวกเขาเกณฑ์มารู้สึกจริงหรืออันนี้เราไม่เกี่ยวเราเคารพกันว่าลองคนประท้วงก็คือมีการประท้วงข้อโต้แย้งของตำรวจเหล่านั้นก็คือว่า
ตำรวจที่คอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นแค่ไม่กี่คนตำรวจไทยไม่คอร์รัปชันตกลงว่าไงถ้าคุณบอกว่าตำรวจไทยคอร์รัปชันมากมายเท่ากับว่าคุณกำลังยื่นเรื่องต่อปปช.อย่างไม่เป็นทางการว่าให้สอบสวนกันทั้งหมดเขาอาจจะตอบว่าตำรวจเขาอาจจะบอกถ้าหัวหมอบอกว่าอ่ะก็ถ้ารู้อย่างนั้นก็ฟ้องให้หมดสิแต่คุณไม่ฟ้องก็เพราะตำรวจส่วนใหญ่ไม่คอร์รัปชันมีเฉพาะตำรวจที่ถูกฟ้องเท่านั้นถึงคอร์รัปชันแต่ว่าความจริงก็ประจักษ์พยานชัดอยู่ว่าตำรวจเพียงไม่กี่คนคอร์รัปชันตำรวจส่วนใหญ่ไม่ถูกฟ้องจึงไม่คอร์รัปชันสตพ.เวลาคุณเจออย่างเงี้ยคุณจะบอกว่าเนี่ยตกลงงานวิจัยที่บอกตำรวจคอร์รัปชันเนี่ยหรือสเตทเมนต์ที่บอกว่าตำรวจไทยไม่คอร์รัปชันอันไหนคือความจริงหรือคุณจะบอกอันหลังว่าไม่จริงเลยโกหกทั้งเพย์ตัวอย่างสุดท้ายคุณอานันต์ปัญญารชุนพูดตลอดเวลาในเวทีสากลในเวทีประเทศไทยว่าสถาบันกษัตริย์ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมือง คุณนึกออกเลยฮะ พระไทยไม่เล่นกีตาร์พระไทยเล่นกีตาร์หมอไทยไม่มีพฤติกรรมทางเซ็กซ์ที่น่าเกลียดอย่างนั้นหมอไทยกับมนุษย์คนหนึ่งเกิดอีเล็กชันได้ตำรวจไทยไม่คอร์รัปชันคอร์รัปชันเต็มไปหมดพระมหากษัตริย์ไม่ยุ่งการเมืองเรากำลังพูดถึงความจริงคนละภาษากันและในคีย์วิธีที่คุณนันใช้ตลอดเวลามันก็เหมือนครับถามผมว่าความจริงชนิดว่าตำรวจไทยไม่คอร์รัปชันพระมหากษัตริย์ไม่ยุ่งการเมืองเนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรในความเห็นผมนะมีค่าเท่ากับเมืองไทยเรานี่แสนดีหนักหนาในน้ำมีปลาในน้ำมีครับคุณจะบอกแล้วคำกล่าวเหล่านี้เนี่ยเพ้อเจ้อไร้เดียงสาหลายมันสะท้อนความรู้สึกหลายคนเขาถึงอยากอยู่เมืองไทยไงแต่กลับกันความรู้สึกหลายคนที่เดินอยู่ในประเทศไทยทุกวันก็บ่นเช้าบ่นเย็นถามว่าตกลงที่เมืองไทยเป็นเมืองที่ยังน่าอยู่เลยอยากอยู่เมืองไทยอยู่กับเมืองไทยนี่มันแย่ชิบหายเลยว่าบ่นเช้าบ่นเย็นเนี่ยอันไหนคือความจริงอันไหนความไม่จริงคำตอบก็คือเพราะเพิ่มมันไม่ใช่อันหนึ่งจริงและไม่จริงแต่เรากำลังพูดคนละเรื่องเรากำลังพูดถึงความจริงคนละระนาบจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใช้ความจริงคนละระนาบเอาไปตัดสินในคดีหมิ่นประมาทใช่ไหมฮะคดีหมิ่นประมาทคดีอาชญากรรมเขาไม่ได้มีไว้ให้ความจริงชนิดที่บอกกับตำรวจไทยไม่คอร์รัปชันไม่ชนิดว่าพระไทยไม่เล่นกีตาร์หรือพระมหากษัตริย์ไม่ยุ่งการเมืองเอาไปตัดสินเนี่ยเขาใช้ทั้งนี้พูดถึงกฎหมายระบบกฎหมายทั่วไปที่ใช้อยู่ทั้งโลกนะเขาความจริงอีกข้างนึงแต่นี่ศาลตัดสินคดีอาโกงเนี่ยศาลต้องแอสซูมก่อนว่าความจริงคือคนไทยทั่วไปมีความรู้สึกอย่างนี้จึงถูกกระทบกระเทือนจากข้อความที่ส่ง SMS ถูกไหมฮะ ใช่ไหมฮะความจริงที่ศาลแอสซูมเนี่ยไม่ใช่ความจริงที่จำเป็นต้องมาถามคน60ล้านคนหรือแค่10คนอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไม่ใช่ไม่จำเป็นความจริงที่แอสซูมได้เหมือนกับความจริงที่บอกตำรวจไทยไม่คอร์รัปชันเหมือนกับความจริงที่บอกว่าหมอไทยไม่เคยมีความรู้สึกทางเพศเหมือนความที่บอกพระไม่เคยเล่นกีตาร์พระไทยดีหมดเลยเหมือนกับความจริงที่บอกว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ยุ่งการเมืองการตัดสินคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงตัดสินคดีหมิ่นหลายอันเนี่ยแอสซูมความจริงชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องการการพิสูจน์ความจริงชนิดนั้นผมพูดเรื่องพุทธเมื่อกี้เพื่อจะบอกว่าเป็นความจริงที่ไม่ได้ต้องการการค้นพบการวิจัยด้วยซ้ำไปเป็นความจริงที่รู้ได้ด้วยเจตสิกด้วยเจตจำนงภายในของเราแล้วทุกคนที่เกิดเป็นคนไทยควรจะรู้อยู่จนกระทั่งคนบุญน้อยและเจตสิกหรือเจตจำนงภายในเนี่ยแย่ yeah. นะจึงต้องถูกตรวจสอบว่าละเมิดขึ้นมาความจริงชนิดนี้ไม่ต้องการการพิสูจน์ความจริงชนิดนี้มีเอาไว้สำหรับยึดถือว่ามันเป็นอย่างนั้นโดยที่ไม่ต้องการการพิสูจน์